ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2566เขียนโดยคุณชัชรินทร์ชัยวัฒน์มานำเสนอครับชดใช้หนี้วีรชนผู้ล้มละลายเห็นข่าวเรื่องท่านวุฒิสมาชิกวันชัยศรศิริท่านออกมาโพสต์ข้อความไว้ในเฟซบุ๊กเมื่อไม่กี่วันที่แล้วถึงความรู้สึกสะทกสะท้อนใจระดับโคตรสะเทือนใจต่อกรณีการป่าประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาถึงความล้มละลายของบรรดาแกนนำพันธมิตรจำนวน11คนซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องพัวพันกับการบุกสนามบินดอนเมืองตั้งแต่ปีมะโว้แต่เพิ่งมาสรุปรวบยอดประกาศพิทักษ์ทรัพย์สินไปเมื่อวันสองวันมานี้อันเป็นอะไรที่ตรงใจกับความรู้สึกของอันตัวข้าพเจ้าเองเป็นอย่างยิ่งคือบรรดาแกนพันธมิตร11คน11รายที่ว่านี้หลายต่อหลายรายเคยรู้จักคุ้นเคยพบหน้าพบตากันมาก่อนบางรายถึงขั้นเคยร่วมงานกันเลยก็มีส่วนที่เคยแค่ผ่านหน้าผ่านตาก็คงพอมีอยู่มั่งแต่โดยสรุปรวมความแล้วแทบจะรับประกันการันตีแบบเต็มปากเต็มคำว่าล้วนแล้วแต่คนดีๆไปด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะไล่มาตั้งแต่จำเลยอันดับหนึ่งอย่างพี่ลองหรือพลตรีจำลองสีเมืองที่ไม่ว่าจะในฐานะทหารหรือนักการเมืองแทบไม่เคยด่างพร้อยในเรื่องการมีนอกมีในการประพฤติทุจริตประพฤติมิชอบเบียดบังผลประโยชน์ผู้อื่นมาเป็นของตัวแต่หนักไปทางพี่นี้มีแต่ให้มาโดยตลอดไม่ว่าต่อพรรคพวกเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายไปจนถึงสังคมบ้านเมืองประเทศชาติทั้งซื่อสัตย์สุจริตคิดดีทำดีทั้งกล้าหาญและเสียสละแถมยังสมถะมักน้อยถือเอาผลประโยชน์ผู้อื่นเป็นสำคัญหรืออาเฮียสนธิลิ้มที่อาจมีผู้ที่ชอบชังไปตามรสนิยมของใครของมันแต่ในแง่ของความกล้าหาญความเสียสละความมุ่งมั่นจะสร้างสิ่งดีๆให้สังคมอาเฮียท่านกล้าที่จะยืนยันในแบบพร้อมเผาแบงค์500เพื่อตามหาเหรียญบาทมาโดยตลอดขนาดถูกล้อมยิงนับร้อยๆนัดท่านยังไม่เคยออกอาการจิตตกยังคงฮึดสู้ยังพร้อมจะชี้ถูกชี้ผิดชี้สิ่งที่พึงประพฤติปฏิบัติชนิดถือเป็นแบบอย่างตัวอย่างของผู้ที่ถูกเรียกขานในนามสื่อมวลชนได้อย่างน่าค้อมคารวะเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะฝ่ายเดียวกันหรือฝ่ายตรงกันข้ามก็แล้วแต่ย่อมไม่อาจปฏิเสธบทบาทแห่งความกล้าความใจถึงความเสียสละทำนองนี้ได้เลยแม้แต่น้อยส่วนที่สนิทสนมคุ้นเคยเอามากๆเพราะเคยร่วมงานกันมาอย่างคุณพี่สำราญรอดเพชรแม้จะเรียบๆง่ายๆไม่ได้หวือหวาหวาอย่างใครเขาแต่ในแง่ของจิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่เคยคิดร้ายคิดทำลายใครๆเอาเลยแม้แต่นิดไม่ว่าจะฝ่ายมันหรือฝ่ายเราก็ตามทีจัดอยู่ในประเภทพบเห็นสบายตาคบหาสบายใจอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดแต่ดันต้องกลายเป็นบุคคลล้มละลายตามใครต่อใครไปด้วยอันนี้ยิ่งโคตรสะเทือนใจยิ่งขึ้นไปใหญ่เมื่อไรที่มีโอกาสพบหน้าพบตาอดไม่ได้ต้องพยายามหาคำปลอบโยนที่แม้คงไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นมากมายสักเท่าไหร่แต่ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องพยายามมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับคุณพี่เขาสำหรับคุณน้าพิภพธงชัยคุณน้องสุริยะใสกตศิลาคุณปู่สมศักดิ์โกสายสุขสิริชัยไม้งามมาลีรัตแก้วกาเทิดภูมิใจดีอมรอมรรัตนานนท์อาจไม่ถึงกับสนิทสนมคุ้นเคยมากเท่าไหร่ยกเว้นอดีตรัฐมนตรีชัยวัฒน์สินสวงที่พอได้แลกเปลี่ยนกันแบบถึงรากถึงโคนในบางครั้งบางคราแต่โดยรวมๆแล้วต่างก็เป็นผู้ที่ให้สิ่งต่างๆกับสังคมมากกว่าผลตอบแทนที่ตัวเองได้รับมาด้วยกันทั้งนั้นหรือล้วนแต่เป็นผู้เสียสละความสุขกายสบายใจของตัวเองให้กับชาติบ้านเมืองมาโดยตลอดไม่ว่าจะในทางที่เหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรตามมาตรฐานของใครก็แล้วแต่ด้วยเหตุนี้การที่บรรดาบุคคลเหล่านี้ต้องกลายสภาพเป็นผู้ล้มละลายอันเนื่องมาจากการเสียสละแรงกายแรงใจของตัวเองให้กับสังคม
ตามมาตรฐานของตัวเองไม่ว่าผิดหรือถูกก็เถอะมันเลยเป็นอะไรที่น่าเศร้าใจเสียใจเป็นอย่างยิ่งหรือชักจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าสังคมไทยกลายเป็นสังคมทอนกำลังอย่างที่ใครต่อใครเขาว่าเอาไว้จริงเป็นสังคมที่ไม่ได้สอดคล้องต้องกันกับพระราชดำรัสของล้นเกล้ารัชกาลที่9ที่เคยทรงชี้แนะชี้นำเอาไว้ประมาณว่าสังคมแต่ละสังคมย่อมต้องมีคนดีคนไม่ดีประกอบกันแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรถึงจะส่งเสริมคนดีให้มีบทบาทและป้องกันคนไม่ดีไม่ให้ขึ้นมามีอำนาจอันแทบไม่ต่างไปจากการตั้งคำถามตัวโตๆต่อสังคมไทยทุกวันนี้สำหรับอันตัวข้าพเจ้าเองระหว่างนี้ก็แทบไม่ได้หลงเหลือปัญญาบารมีอำนาจวาสนาใดๆที่จะไปโดนบันดาลให้สังคมเป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการจะให้เป็นเลยได้แต่ขออนุญาตอาศัยพื้นที่ในคอลัมน์นี้เป็นเครื่องตอบแทนหรือเป็นที่ชดใช้หนี้ให้กับบรรดาวีรชนล้มละลายทั้งหลายไม่ว่าใครจะคิดยังไงทำยังไงต่อผู้คนเหล่านี้แต่สำหรับตัวของตัวเองแล้วจะขอจดจำจารึกสิ่งที่บรรดาท่านเหล่านี้ได้มอบคุณประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองไว้ตราบนานเท่านานศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณชัดชรินทร์ชัยวัฒน์มานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินแพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty